ันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20เมษายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้กระหึ่มชายลีกบุรีรัมย์เจาะจะคว้าตัวเบนจามินเจมส์เดวิสแนวรุกทีมชาติไทยนะโดยงานนี้จับตาบิ๊กดีลสะเทือนไทยลีกอย่างแน่นอนนะฮะเมื่อทางบุรีรัมย์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกที่กำลังรุ้น3แชมป์อยู่ในตอนนี้เจาะคว้าตัวเบนจามินเจมส์เดวิสแนวรุกทีมชาติไทยลีกเกรดแข้งจากลีกอังกฤษที่กำลังจะหมดสัญญากับทางการท่าเรือ FC รวมถึงออกฟอร์ดยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลนี้เขากำลังจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์โดยเบนจามินเจมส์เดวิสแนวรุกลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรกับการท่าเรือกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางบุรีรัมย์อาสาชุบตัวเบนจามินเจมส์เดวิสต่อไปตอนนี้บุรีรัมย์นั้นกำลังจะขาดผู้เล่นในแนวรุกหลังการย้ายออกจากทีมทั้งสุภโชคและก็สุพนัทและก็ยังไม่มีผู้เล่นเยาวชนคนใดที่จะขึ้นมาทดแทนได้สำหรับทางเบนจามินเจมส์เดวิสแข้งลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีเล่นได้ทุกตำแหน่งของกองกลางแผงแนวรุกเขาคนนี้ผ่านประสบการณ์ในลีกอังกฤษกับสโมสรฟูลแลมลงสนามในทีมชุดใหญ่มาแล้ว1นัดและก็ออกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในลีกวันของอังกฤษเขาคือหนึ่งในแข้งความหวังของทีมชาติไทยในครั้งนี้อย่างแน่นอนเลยนะนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนี่ครับสาเหตุทำสุภโชคฟอร์มพุ่งในเกมเจอกับทางซากาโตสึนะโดยสุภโชคสารชาตินักรุกทีมชาติไทยเหมาคนเดียว2ประตูกับอีก1แอสซิสต์ในครั้งนี้โดยกันทางสุภโชคสารชาติพาทีมคว้าชัยชนะเหนือซากาโตสึนะฮะครั้งแรกในรอบ8เกมขึ้นไปอันดับ2ของกลุ่มในครั้งนี้พร้อมกับคว้า MVP ครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นสาเหตุ3ข้อที่ทำให้สุภโชคสารชาติฟอร์มพุ่งในเกมดวลกับทางซากาโตสึข้อแรกนั้นวิชาจับสุภโชคเล่นตำแหน่งที่แท้จริงโดยมีฮาโรเปโตวิชส่งสุภโชคสารชาติลงสนามในเกมนี้ในตำแหน่งตัวรุกหลังกองหน้านั่นคือตำแหน่งที่เขาถนัดนะตำแหน่งที่เขาสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองออกมาได้ในครั้งนี้มิชาถึงกลับมาตาสว่างออกมายอมรับว่าสุภโชคแสดงให้ได้เห็นแล้วโดยข้อที่2เวลาในสนามฤดูกาลนี้มิชาบิเฮโรเปโตวิชมักจะให้โอกาสสุภโชคลงสนามช่วงท้ายเกมให้เวลาในสนาม2นาทีบ้างก็5นาทีบ้างหรือ10นาทีบ้างแต่สำหรับทางแมตช์นี้มิชาให้โอกาสสุภโชคประเดิม11ตัวจริงทันทีแถมยังให้เวลาในสนามมากถึง77นาทีเวลา70นาทีเนี่ยเกือบจะทำให้สุภโชคนั้นทำแฮตทริกบนเวทีญี่ปุ่นได้ที่ซ้ำปั่นครับส่วนข้อที่3เนี่ยกำลังใจต่อหน้าต่อตาสู่ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่โดยอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้สุภโชคฟอร์มเปรี้ยงป้างในครั้งนี้นั่นก็คือครอบครัวที่เดินทางเพื่อจะเข้าไปเชียร์เจ้าเช็คถึงติดขอบสนามประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกการมาครั้งนี้ของครอบครัวปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่านั่นคือกำลังใจชั้นเยี่ยมที่เขาได้ลงสนามต่อหน้าครอบครัวมีผลต่อความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นทุกอย่างก็แสดงออกมาให้ได้เห็นในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะถือว่าเป็น3สาเหตุที่ทำให้สุภโชคฟอร์มเปี้ยงป้างในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังเห็นสุภโชคนักรุกทีมชาติไทยยิงประตูแรกบนเวทีญี่ปุ่นในครั้งนี้โดยการที่ทางสุภโชคสารชาตินักรุกทีมชาติไทยสร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์หลังได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงก่อนจะกดไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์ใส่กับทางซากาโตสึในครั้งนี้โดยพาต้นสังกัดญี่ปุ่นจากทางคอนเซสโปโรเอาชนะซากาโตสึได้เป็นครั้งแรกในรอบ8เกมพร้อมกับถูกเลือกในการคว้าผู้เล่นทรงคุณค่า MVP แรกบนเวทีญี่ปุ่นในครั้งนี้เริ่มไปที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันยินดีด้วย2ประตูและก็1แอสซิสต์ในเกมนี้คอมเมนต์ต่อมาผมคิดว่าทางปาปรธมะอาหารยังเก่งที่สุดในอาเซียนในเจลีกเขาสามารถทุ่มบอลจากไกลตรงไปยังประตูได้เหมือนลูกเตะมุมจากแฟนบอลอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเรียกได้ว่าระดับนักเตะไทยเข้าใกล้ระดับชั้นนำของฟุตบอลเอเชียไปแล้วอีกไม่นานบอลไทยจะแซงหน้าอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมากวงไห่คองเฟืองอยู่ระดับที่เก่งกว่านะคอมเมนต์ต่อมา2ประตูกับอีก1แอสซิสต์สุภโชคสารชาตินายยอดเยี่ยมมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาข่าวดีญี่ปุ่นเล็งเป็นสิ่งที่ดีแต่สำหรับฉันแล้วเกาหลีใต้ดีที่สุดนะหวังว่าผู้เล่นอาเซียนหลายคนจากอินโดนีเซียมาเลเซียและก็กัมพูชาจะเข้าร่วมสโมสรของเราเปิดกว้างสำหรับอาเซียนในครั้งนี้จากแฟนบอลเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมา
ยินดีกับทางสุภโชคหวังว่าคองเฟืองวันตวนจะทำประตูแรกได้ในเร็ววันนี้คอมเมนต์ต่อมาว่าแต่คองเฟืองอยู่ที่ไหนกันแน่คอมเมนต์ต่อมาจุดประสงค์ที่คองเฟืองไปญี่ปุ่นก็แค่ปักหลักไม่ต้องสู้อะไรกับระดับนี้อย่างแน่นอนนะคอมเมนต์ต่อมาดีที่สุดก็คือคองเฟืองไม่ต้องไปเล่นแต่ก็ยังได้เงินเดือนจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับสุภโชคจากกัมพูชาเพราะเขามาจากทางศรีสะเกษจากแฟนบอลกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมา2ประตูอีก1แอสซิสต์บวกกับแมตช์ออฟเดอะเดย์ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมายินดีกับนักเตะไทยด้วยในครั้งนี้นะคอมเมนต์ต่อมาเจ้าเยี่ยมมากสุภโชคคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยคำชื่นชมจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาการสนับสนุนครั้งใหญ่จากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาโอ้เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมายิงไป2ประตูส่งให้เพื่อนทำ1ประตูยอดเยี่ยมมากจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเขาคือผู้เล่นที่ดีมากในครั้งนี้และคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าความภาคภูมิใจของอาเซียนในครั้งนี้นะนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับนายกสมาคมเผยถึงสถานการณ์ของมาโน่โปรกิ้งกับทางทีมชาติไทยนะโดยบอกได้เลยว่าหารือก่อนได้ไหมเมื่อทางบิ๊กออสพลตรีเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงประมุขลูกหนังเมืองไทยเปิดเผยระบุเลยนะว่ามาโน่โปรกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ส่งข้อความตามหาตนบอกว่านะฮะมีความสุขในการทำงานให้กับทางทัพช้างศึกและก็แสดงความมั่นใจนะว่าจะทำผลงานในเอเชียนคัพได้ดีอย่างแน่นอนในครั้งนี้ส่วนเรื่องของสัญญาต้องหารือกับทางร่วมกับทางผู้จัดการทีมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเพราะต้องมีการตกชั้นหรือว่าตกลงร่วมกันซึ่งคาดกันว่าจะมีการคุยกันในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนเลยนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับมาซาพอใจประสาทสายฟ้าลิ่วเข้าชิงช้างศึก FA คัพชนกับทางแข้งเทพนะโดยกุนซือประสาทสายฟ้าเปิดใจหลังเกมเอาชนะสิงห์เจ้าท่าไป2-0ผ่านเข้าไปชิงดำฟุตบอลถ้วยช้างศึก FA คัพได้สำเร็จโดยกันที่ทางมาสดาอิชิอินะหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์เปิดใจหลังจบเกมฟุตบอลช้างศึก FA คัพ2022รอบคัดเลือกที่ลูกทีมสามารถเอาชนะการท่าเรือ FC ไป2-0ส่งผลให้ประสาทสายฟ้าได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทางทรูแบงคอกพร้อมอยู่ในเส้นทางในการลุ้น3แชมป์กันต่อไปโดยหลังจบเกมมาสดาอิชิอินะฮะได้เปิดเผยนะว่าดีใจมากครับที่ทีมของเรานั้นสามารถเก็บชัยชนะและก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานกันได้อย่างเต็มที่และวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนบอลด้วยที่ตามมาเชียร์เราในครั้งนี้เพราะมันคือพลังที่ทำให้นักเตะของเรานั้นมีกำลังใจสู้กันอีกครั้งสำหรับทางดูบูจาและก็สุพนัทตอนนี้นั้นดูแล้วยังไม่แน่ชัดว่าจะเจ็บมากขนาดไหนเราต้องรอแพทย์ตรวจอาการของทั้งสองคนก่อนตอนนี้ทีมของเรานั้นเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วเราก็ต้องคว้าแชมป์ถ้วยใบนี้ให้จบได้ส่วนจะได้ไปเล่นสนามไหนนั้นก็ไม่กังวลใจเพราะฟุตบอลถ้วยเล่นกันแค่นัดเดียวแต่ความแต่ตามความเป็นจริงแล้วการมาเจอกับทั้งของทั้งสองทีมเนี่ยมันควรจะต้องใช้สนามที่เป็นกลางเท่านั้นอิชิอิได้กล่าวทิ้งท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของบุรีรัมย์จะบุกไปเยือนเรโอเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะในศึกไทยลีกนัดที่27ในวันเสาร์ที่22เมษายนเวลา 19:30 นณสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ในครั้งนี้ใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเจริญศักดิ์ซูฮกทีมงานในทีมพร้อมหวังกิเลนรักษาฟอร์มต่อเนื่องนะโดยเจริญศักดิ์วงกรดารุกเมืองทองเผยว่าทีมงานสตาฟโค้ชมีส่วนสำคัญในการดึงศักยภาพของเจ้าตัวออกมาได้อย่างเต็มที่พร้อมหวังจะพาทีมเก็บชัยในเกมที่เหลืออยู่ของทีมโดยเมืองทองจะกลับมาลงทำการแข่งขันไทยลีกอีกครั้งในการเปิดบ้านต้อนรับทัพพญาไก่ชนหนองบัวพิษ FC หลังจากที่ทัพกิเลนพยองคว้าชัยชนะมา7นัดติดต่อกันถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดนะฮะในรอบ8ปีของสโมสรโดยทีเดียวโดยอีกหนึ่งแข้งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างดีอย่างทางเจริญศักดิ์วงกรออกเปิดเผยได้ทว่าต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมถึงสตาฟโค้ชทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมและก็ดึงศักยภาพของผมออกมาได้อย่างเต็มที่การทำงานผมผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยนะมันทำให้ผมสบายใจแต่นั่นก็มาจากการที่ทุกคนซัพพอร์ตผมดีมากเลยทำให้ผลงานของทีมมันไปที่ดีด้วยจริง
ผมเชื่อมั่นในทีมว่าเราจะสามารถชนะได้ทุกเกมที่เหลืออยู่เพื่อจะมอบความสุขให้กับแฟนๆของเราขอบคุณแฟนเมืองทองทุกคนเป็นอย่างมากครับที่มาเชียร์และก็มาตามให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะและนี่ก็เป็นทางข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20เมษายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ